สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวเซกาโชโคเซนชิชานเซเรียนและโชโคคิชิคูเรสกิลิกชินคิโฮจินคิครั้งนี้เราก็มาอยู่กับของเล่นจากเรื่องชานเซเรียนนะครับจากที่คราวที่แล้วผมได้รีวิวตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ชานเซเรียนของเซนติเนลไปนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกของเก่าที่ขายช่วงปี1996ช่วงที่หนังกำลังฉายนะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะได้พวกโชโคคิชิทั้ง3ตัวครบเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับแล้วก็ไหนๆก็ได้แอคชั่นฟิกเกอร์ของชานเซเรียนมาตอนนู้นมาด้วยนะครับก็เลยมาทำรีวิวในคลิปเดียวกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มดูทีละตัวเลยนะครับมาเริ่มดูที่ชานเซเรียนนะฮะหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะทำมาเป็นวินโดว์นะสามารถส่องตัวฟิกเกอร์ด้านในได้แล้วก็มีรูปของตัวชานเซเรียนจากในหนังยืนโพสอยู่ตรงนี้พร้อมกับโลโก้เรื่องโชโคเซนชิชานเซเรียนแล้วตรงนี้ก็มีเขียนชื่อนะว่าเป็นชานเซเรียนแล้วก็โลโก้ค่ายของเซกาซึ่งสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเซกาเขาผลิตของเล่นแนวนี้มาอีกเลยนะฮะแล้วตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนไว้ว่าค่าคือคันเซซึกะคาโดซึรุเดียริโมเดริหรือก็คือเป็นโมเดลสมจริงที่สามารถขยับจุดขยับต่างๆได้ซึ่งถึงเขาจะบอกว่าสมจริงนะครับในยุคนั้นมันสมจริงได้มากสุดก็คงจะประมาณนี้นะฮะแล้วตรงนี้นะครับเขาก็เขียนว่ากันเดซาชายนิงกุบเรโดชายนิงกุคูโรสกิหรือก็คือมีปืนการเลเซอร์แล้วก็ดาบชายนิงเบลดแล้วก็ชายนิงคลอมาให้ด้วยส่วนด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์ถือชายนิงเบลดอยู่ส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูว่ามีออปชันพาร์ทเป็นอาวุธมาให้นะฮะพร้อมกับมีให้ดูตรงนี้ว่าสามารถเอาไปเล่นกับพวกโชโคคิชิทั้ง3ได้นะครับส่วนด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปตัวฟิกเกอร์ตอนที่ถืออาวุธทั้ง3อย่างอยู่ส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าฮิคาริคากายะคือเคลียร์พาสึกหรือก็คือจะมีเคลียร์พาสที่เอาไปส่องกับแสงได้นะฮะสำหรับแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูของข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมนี่ทรงอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ก็ได้อารมณ์คลาสสิกแล้วก็พวกจุดที่เป็นเคลียร์พาร์ทเขาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันนะครับมาเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับเกราะด้านนอกนี่เขาก็จะทำมาเป็นเคลียร์พาร์ทนะครับสำหรับของในยุคนั้นเนี่ยถือว่าทำออกมาได้สวยแล้วก็ดูมีมิติมากเลยนะครับเทียบกับส่วนหัวของเซนติเนลชัดๆดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะเคลียร์พาร์ทของเซนติเนลเนี่ยจะออกน้ำเงินหน่อยนะแต่ว่าเคลียร์พาร์ทของเซกาเนี่ยจะเป็นสีใสเลยส่วนด้านหลังหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็มีทำดีเทลเป็นลายด้านในไว้ด้วยส่วนจุดขยับก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้นะครับแต่ก็จะไม่สามารถก้มหรือเงยได้เลยนะครับส่วนช่วงอะไรก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อศอกก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แล้วก็เป็นซิงเกิลจอยงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อมือก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360ส่วนช่วงลำตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับถือจะทำออกมาได้ไม่เหมือนกับในหนังแต่ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับดีเทลของแผ่นดิสตรงหน้าอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชุดในหนังมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีจอยเอาไว้สำหรับต่อกับคูลเลสคิส่วนช่วงต้นขาก็จะยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ส่วนหัวเข่าก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้และในส่วนข้อเท้าจะไม่มีจุดขยับนะครับขยับอะไรไม่ได้เลยซึ่งผมมองว่านี่เป็นข้อเสียหลักๆของฟิกเกอร์ตัวนี้เลยนะครับพอข้อเท้ามันขยับไม่ได้แล้วเนี่ยเวลาแอคชั่นโพสท่าอะไรบาลานซ์มันก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็จะยืนลำบากนะส่วนที่ใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้มีดีเทลอะไรเทียบขนาดกับโรบอททามาชิกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับชานเซเรียนก็จะตัวใหญ่กว่านะครับหัวกันดั้มจะสูงที่ประมาณหัวไหล่ของชานเซเรียนเทียบขนาดกับฟิกไรส์สแตนดาร์ดมาสเตอร์เดอร์ดีเคสดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับความสูงค่อนข้างจะใกล้เคียงเลยนะครับถ้าวัดจากไหล่เนี่ยก็จะเท่ากันเลยแต่ว่าถ้าวัดจากหัวชานเซเรียนจะดูเตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับเทียบขนาดกับเอสเอฟิกูอาร์สคาเมนไรเดอร์ดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะส่วนสูงค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าทางฟิกอาร์สไหล่จะเตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับแต่หัวเนี่ยจะสูงเท่ากันเทียบกับแอคชั่นฟิกเกอร์ชานเซเรียนของเซนติเนลดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะยุคสมัยเปลี่ยนไปตัวฟิกเกอร์ก็ต่างกันได้ขนาดนี้เลยนะครับพอมาเทียบกันแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทรงเนี่ยจะต่างกันมากเลยนอกจากนี้สีแล้วก็ดีเทลของเซนติเนลก็จะทำออกมาเหมือนกับในหนังมากกว่านะครับก็เป็นไปตามยุคสมัยนะฮะส่วนออปชั่นพาร์ทที่ให้มานะครับก็จะมี Shining Blade ปืนกันเลเซอร์ Shining Claw ซึ่งอาวุธทั้งหมดนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นสีเทาสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะลองเอามาโพสต์ตั้งท่าต่อสู้ดูว่าจะได้ประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ด้วยจุดขยับที่ค่อนข้างจะจำกัดนะครับก็เลยอาจจะทำให้ดูแข็งๆไปหน่อยนะครับและที่สำคัญเลยก็คืออย่างที่บอกไปว่าข้อเท้าไม่มีจุดขยับนะครับก็เลยจะยืนด้วยตัวเองยากมากจะต้องใช้ฐานช่วยพยุงไว้นะครับลองเอาของเซนติเนลมาโพสต์ท่าเดียวกันแล้วมาเทียบกันดูว่าจะต่างกันประมาณนี้นะฮะลองให้ถือ Shining Blade แล้วก็โพสท่าเหมือนกำลังกระโดดกลางอากาศจะเอาดาบไปฟันดูจะได้แบบนี้นะฮะพอโพสท่าลอยกลางอากาศแบบนี้ก็จะช่วยให้ไม่ต้องมีปัญหาที่ข้อเท้าขยับไม่ได้แล้วทรงตัวไม่ค่อยอยู่ได้นะฮะลองให้ถือปืนกันเลเซอร์แล้วก็โพสท่าเหมือนกำลังใช้ปืนยิงออกไปก็จะได้แบบนี้นะครับเห็นแล้วรู้สึกค่อนข้างเสียดายนะครับที่พาร์ทอาวุธเขาไม่ได้ลงสีมาให้เลยนะครับหรืออย่างน้อยน่าจะให้เป็นสติ๊กเกอร์มาให้แปะสักนิดนึงก็ยังดีนะครับแต่นี่เขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยลองติด Shining Claw ลงไปที่มือแล้วก็โพสท่าเหมือนกับกำลังใช้กรงเล็บโจมตีศัตรูดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะถึงจุดขยับจะค่อนข้างมีจำกัดแล้วก็โพสออกมาดูแข็งไปหน่อยนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ายังดูเท่อยู่นะครับShining คือ Attack ลองโพสต์ไปตอนที่ใช้ท่าไม่ตาย Shining Attack ดูจะได้แบบนี้นะฮะจะทำท่านี้ได้สมบูรณ์เนี่ยต้องมีChan Serien 2ตัวจริงๆนะครับแล้วยิ่งตัวเก่าของ Sega เนี่ยเขาทำทรงมาดูใกล้เคียงกับเป็นทรงของ CG ในหนังยุคนั้นด้วยนะฮะก็ยิ่งทำให้โพสต์ท่า Shining Attack ได้สมบูรณ์ขึ้นไปอีกนะครับใครที่มีChan Serien ของ Sentinel อยู่แล้วผมว่าเอาของ Sega มาไว้เล่นไปตอนทำท่า Shining Attack ก็ดีเลยนะครับถัดมานะครับก็มาดูกันที่ Choco Kishi Rikushinki ซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในหุ่นซัพพอร์ตของ Chan Serien นะครับซึ่ง Rikushinki เนี่ยก็จะสามารถแปลงร่างจากมอเตอร์ไซค์มาเป็นหุ่นยนต์ได้นะฮะหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นรูปของตัวของเล่น
นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้โชโคคิชิแล้วก็โลโก้ของริคินคิมุมขวาบนก็จะมีชื่อเรื่องโชโคซินจิชานเซเรียนแล้วตรงนี้ก็มีเขียนไว้นะครับว่าไบคาระโชโคคิชินิเฮงเคหรือก็คือแปลงร่างจากมอเตอร์ไซค์กลายเป็นโชโคคิชิส่วนด้านข้างฝั่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรูปให้ดูตอนเป็นโหมดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตอนที่กลายเป็นริคินคิแล้วตรงนี้ก็จะมีรูปของริคินคิในหนังให้ดูนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสัดส่วนจะต่างจากในหนังพอสมควรเลยนะฮะส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูกิมมิคคร่าวๆว่าสามารถแปลงร่างจากมอเตอร์ไซค์เป็นหุ่นยนต์ได้แล้วก็สามารถเอาตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของแชนเซเรียนมาขี่ได้และที่สำคัญก็คือสามารถรวมร่างกับโชโคคิชิ2ตัวกลายเป็นชายนิ่งบัสเตอร์ได้นะส่วนด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นรูปของริคินคิที่เป็นชุดจากในหนังแล้วก็เป็นรูปคลอสอัพช่วงด้านบนของเล่นส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปแกะดูของข้างในกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรอบๆก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าทำทรงออกมาได้สวยเลยนะครับในโหมดของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันครับมาเริ่มดูที่ด้านหน้านะครับเขาก็จะลงสีตรงส่วนหน้ามอเตอร์ไซค์มาเป็นสีดำเส้นด้านหน้าเขาก็จะลงมาเป็นสีเงินแบบนี้นะฮะส่วนตรงแขนที่มาอยู่ตรงล้อหน้านี่ก็จะมีพาที่เป็นสีเงินหรือสีทองโครเมียมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเล่นเซตนี้เลยนะครับก็คือจะมีพาที่เป็นสีเงินสีทองโครเมียมอยู่ที่ล้อนี่ก็จะเป็นสีเงินโครเมียมด้วยนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าล้อเนี่ยสามารถหมุนได้ทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเลยนะครับเอาไปถ่ายเล่นที่พื้นได้แบบนี้ตรงช่วงตัวถังนะครับเขาก็จะทำมาเป็นสีทองโครเมียมตรงนี้แล้วก็สีเงินด้านตรงนี้นะฮะค่อนข้างสวยเลยนะครับส่วนที่ด้านข้างนี่นะครับเขาก็ใช้พาที่เป็นสีเงินโครเมียมมาทำเป็นดีเทลเหมือนกับเป็นเครื่องยนต์นะฮะแล้วตรงช่วงท้ายรถก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีจอยสำหรับเอาไว้ตอนรวมร่างเป็น Shining Buster แล้วตรงส่วนล้อหลังข้างใต้นี่ก็จะมีขาตั้งซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะพอกางออกมาแล้วก็จะเอาไว้วางบนพื้นได้ก็จะช่วยให้ตั้งบนพื้นได้มั่นคงมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเนื่องด้วยอายุของเขามันเกือบจะ30ปีแล้วนะครับก็จะมีจุดที่มีพลาสติกแตกหักบ้างนะฮะตรงนี้ตอนผมแกะจากกล่องมานี่มันแตกออกมาเพราะมันลาวนะครับก็ซ่อมไปแล้วแต่อย่างที่เห็นก็จะมีรอยอยู่งี้ใครที่สนใจแล้วไปตามหาซื้อก็ลองเช็คสภาพกันดูดีๆก่อนนะครับเพราะว่าของมันค่อนข้างเก่าแล้วมีโอกาสสูงมากเลยที่จะเจอจุดที่แตกหักลาวนะครับอันนี้ถือว่ายังดีเพราะว่าจุดนี้มันไม่ได้มีผลกับการแปลงร่างหรือว่ารวมร่างนะฮะเทียบขนาดในบอร์ดมอเตอร์ไซค์กับเชนเซเรียนของเซกาและของเซนติเนลดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะลองเอาแอคชั่นฟิกเกอร์แชนเซเรียนของเซกามาขี่ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะอาจจะดูแข็งๆแล้วก็ดูแปลกๆไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าพอจะโอเคอยู่นะฮะลองเอาแชนเซเรียนของเซนติเนลมานั่งขับดูบ้างก็จะได้แบบนี้นะฮะก็แน่นอนว่าของเซนติเนลเนี่ยจะสวยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับมันก็ตามยุคสมัยนะฮะก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ได้แข็งๆเหมือนของเซกานะครับซึ่งถ้าเอาแชนเซเรียนของเซนติเนลมาขี่เนี่ยก็สามารถเอามาโพสเป็นท่าเบรกแบบคานาดาได้ด้วยนะครับดูเท่มากเลยนะครับยิ่งมอเตอร์ไซค์สีแดงด้วยยิ่งนึกถึงคานาดาเลยถัดไปนั้นก็จะเป็นกิมมิคการแปลงร่างจากโหมดมอเตอร์ไซค์ให้กลายเป็นโหมดหุ่นยนต์นะฮะขั้นแรกนะครับให้ดึงตรงส่วนหัวไหล่ตรงนี้ออกมาแบบนี้แล้วก็หมุนแขนให้มาด้านหน้าแบบนี้อีกข้างก็ทำเหมือนกันนะครับดึงหัวไหล่ออกมาหมุนแขนมาด้านหน้าจากนั้นนะครับให้ดึงตรงส่วนล้อด้านหลังออกจากตัวรถแบบนี้จากนั้นนะครับก็หมุนตรงส่วนล้อหน้าให้เป็นแนวนอนแบบนี้ล้อหลังก็หมุนไปเป็นแนวนอนเหมือนกันแล้วก็หมุนตรงแกนกลางนี่นะครับให้มาอยู่ด้านนี้จากนั้นก็ยกล้อทั้งสองข้างขึ้นมาแบบนี้ก็จะกลายเป็นแบ็คแพคนะครับแล้วก็ให้ดึงช่วงท้ายรถนี่ออกมานะครับเพื่อที่จะกลายเป็นขาจากนั้นก็แยกทั้งสองข้างออกจากกันก็จะได้ขาแล้วนะครับสุดท้ายพับส่วนหัวรถไปด้านหลังก็จะเจอกับใบหน้าของริคชินคิอยู่แบบนี้เท่านี้ก็จะแปลงร่างเป็นโหมดหุ่นยนต์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกิมมิคแปลงร่างถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนเป็นหุ่นยนต์เนี่ยทรงอาจจะดูแปลกๆไปนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับตอนเป็นรถแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับของในยุคนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากด้านข้างนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเอียงไปด้านหลังนะครับเพราะว่าล้อที่เป็นแบ็คแพคเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักแล้วมันก็จะถ่วงไปข้างหลังถ้าเกิดว่าจัดบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยมันก็จะล้มง่ายมากเลยนะฮะก็จะมีวิธีแก้คือให้หมุนช่วงต้นขาไปข้างหลังแล้วก็ดันช่วงหัวเข่ามาข้างหน้าแบบนี้นะครับอีกข้างก็ทำเหมือนกันเท่านี้ก็จะช่วยให้ยืนได้มั่นคงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันนะครับมาเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับใบหน้านี่ดีไซน์ออกมาได้เท่มากเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดดูขนาดหัวเทียบกับช่วงไหล่นะครับก็จะเห็นว่าหัวนี่มันจะดูโตไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะครับซึ่งจุดขยับช่วงคอเนี่ยก็จะก้มได้อย่างเดียวนะครับจะเป็นข้อพับสำหรับตอนที่แปลงร่างจะหมุนไปซ้ายไปขวาไม่ได้นะฮะแขนนี่ก็ด้วยข้อจำกัดของดีไซน์นะครับพอมาเป็นของเล่นก็เลยอาจจะดูรีบๆไปหน่อยนะครับส่วนช่วงหัวไหล่นี่ก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360ข้อศอกก็จะงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังก็จะกลายมาเป็นแบ็คแพคแบบนี้ส่วนช่วงต้นขาก็จะยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงหัวเข่าก็จะงอได้ถึงขนาดนี้และช่วงหน้าแข้งไปจนถึงข้อเท้าเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเดียวกันหมดเลยนะครับจะขยับข้อเท้าไม่ได้เทียบกับแอคชั่นฟิกเกอร์แชนเซเรียนทั้งของเซกาและของเซนติเนลดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะลองมาโพสท่าคู่กับแชนเซเรียนดูก็จะได้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็โพสไว้เป็นอารมณ์เหมือนกับกำลังช่วยกันต่อสู้นะฮะถึงแม้ว่าในร่างหุ่นยนต์ของริคชินคีเนี่ยจะขยับได้ไม่ค่อยเยอะแล้วสัดส่วนก็แปลกๆแต่ว่าพอโพสประมาณนี้คู่กับแชนเซเรียนแล้วเนี่ยก็ช่วยทำให้ดูดีขึ้นมากเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นคูเรสคิสำหรับคูเรสคินี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่เอลฟ์จากมันไม่ใช่ของเล่นๆอีกรอบนึงนะครับที่
่ให้คูเรสกิตัวนี้ใครที่ยังไม่ได้กดซับช่องมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับก็ไปกดได้เลยที่ตัวไอมุมขวาบนนะฮะซึ่งหน้ากล่องเนี่ยครับก็จะดีไซน์มาสไตล์เดียวกับของดิกชิงคีเลยนะฮะก็จะเป็นรูปของเล่นในร่างหุ่นยนต์แล้วก็จะมีร่างยานให้ดูอยู่ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็มีแชนเซเดียนโพสท่าอยู่แบบนี้แล้วก็มีโลโก้โชโคกิชิคูเรสกิแล้วตรงนี้เขาก็มีเขียนไว้นะว่าโรเก็ตโตคาราโชโคกิชินิเฮงเคหรือก็คือแปลงร่างจากจรวดกลายเป็นโชโคกิชิส่วนหน้าข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูว่าในโหมดจรวดจะเป็นแบบนี้แล้วก็แปลงร่างเป็นโหมดหุ่นยนต์แล้วจะมีหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีรูปของคูเรสกิในหนังให้ดูด้วยนะครับส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูลูกเล่นคร่าวๆว่าสามารถแปลงร่างจากโหมดจรวดกลายเป็นหุ่นยนต์ได้แล้วก็สามารถเอาไปติดที่หลังของฟิกเกอร์แชนเซเลียนให้กลายเป็นเจ็ตแพ็คได้ด้วยนะครับและแน่นอนว่าสามารถรวมร่างกับโชโคกิชิ2ตัวให้กลายเป็นชายนิ่งบัสเตอร์ได้นะครับส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองไปแกะดูของข้างในกันเลยดีกว่านะครับเมื่อแกะออกมาจากกล่องแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรอบๆก็จะเป็นแบบนี้สำหรับคูเรสกิเนี่ยผมมองว่าดูใกล้เคียงกับในหนังมากที่สุดแล้วนะครับในโหมดจรวดเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับในส่วนของหัวยานนี่นะครับก็จะเป็นหัวของคูเรสกิทั้งรุ่นเลยนะครับคือถ้าพลิกมาดูข้างใต้เนี่ยก็จะเจอหน้าของคูเรสกิอยู่แบบนี้เลยซึ่งที่พาร์ทใบหน้านี่เขาก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างสวยเลยส่วนที่พาร์ทท่อไอพ่นด้านข้างนี่ก็จะทำมาเป็นพาร์ทสีทองกับสีเงินโครเมียมอยู่ด้านบนกับด้านล่างแบบนี้นะฮะแล้วท่อไอพ่นด้านหลังเนี่ยก็จะขยับได้แบบนี้นะครับส่วนท้ายยานก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไม่ได้มีดีเทลอะไรเทียบขนาดในโหมดจรวดกับแชนเซเลียนของเซกาและแชนเซเลียนของเซนติเนลก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะและกิมมิกอย่างนึงในโหมดจรวดของคูเรสกิเนี่ยก็คือสามารถไปติดที่หลังของแชนเซเลียนได้นั่นเองนะครับขั้นแรกให้กลางพาร์ทสีทองตรงกลางนี่ออกมาก็จะเจอกับจอยสำหรับติดที่หลังของแชนเซเลียนนะครับให้เอาไปประกบที่หลังของแชนเซเลียนตอนนี้ก็จะกลายเป็นเจ็ตแพ็กช่วยแชนเซเลียนสามารถบินได้แล้วนะครับแอบรู้สึกเสียดายนิดนึงนะครับที่ลูกเล่นนี้เนี่ยมันเอาไปเล่นกับแชนเซเลียนของเซนติเนลไม่ได้นะถัดไปนะก็จะเป็นกิมมิกการแปลงร่างจากโหมดจรวดเป็นหุ่นยนต์นะครับขั้นแรกนะครับก็ให้หมุนส่วนท่อไอพ่นครึ่งด้านบนไปข้างหน้าแบบนี้แล้วช่วงท่อนล่างมันก็จะถูกดันออกมาแบบนี้ด้วยนะฮะให้พับเข้าหาลำตัวให้สุดแล้วก็หมุนลงมาด้านล่างซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นช่วงต้นขานะครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นหัวเข่าหมุนช่วงหัวเข่าลงมาพับปีกเก็บขึ้นไปตอนนี้ก็จะได้ขาข้างแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็นช่วงแขนนะครับให้ดึงออกมาก็จะเจอกับแขนที่อยู่ข้างในแล้วก็ดึงกำปั้นที่อยู่ตรงนี้ออกมาอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะครับหมุนไอพ่นด้านบนยืดขาลงมาเก็บปีกดึงแขนออกมาดึงกำปั้นออกมาเท่านี้ก็จะแปลงร่างเป็นโหมดหุ่นยนต์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกิมมิกการแปลงร่างนี่ไม่ซับซ้อนเลยนะครับแต่ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันนะมาเริ่มดูกันที่ส่วนหัวนะครับดีไซน์ใบหน้านี่ค่อนข้างเท่เลยนะครับแต่จะไม่มีจุดขยับอะไรนะฮะหมุนซ้ายหมุนขวาหรือก้มเงยอะไรไม่ได้เลยส่วนช่วงหัวไหล่ก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แบบนี้นะฮะแต่ช่วงข้อศอกแล้วก็ข้อมือเนี่ยจะไม่มีจุดขยับอะไรเลยนะครับจะขยับไม่ได้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่ต่างจากตอนเป็นโหมดจรวดเลยส่วนต้นขาก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้และช่วงหัวเข่าก็จะงอได้ถึงขนาดนี้แล้วช่วงหน้าแข้งก็จะหมุนข้อหาลำตัวได้แบบนี้นะครับเทียบขนาดกับแชนเซเลียนของเซกากับเซนติเนลดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะลองเอาโพสท่าคู่กับแชนเซเลียนดูว่าจะได้แบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจุดขยับจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอได้อยู่คู่กับแชนเซเลียนแล้วเนี่ยก็ดูเท่มากเลยนะครับลองเปลี่ยนมาเป็นแชนเซเลียนของเซนติเนลดูก็จะได้แบบนี้นะฮะถึงแม้ถ้าเกิดเทียบกับตัวแชนเซเลียนแล้วสเกลจะไม่ได้เหมือนกันในหนังนะครับแต่มาเล่นด้วยกันแบบนี้ก็ยังดูดีอยู่นะครับสุดท้ายนะครับก็มาดูกันที่โฮจิงคิซึ่งหน้ากล่องก็จะดีไซน์มาในสไตล์เดียวกันกับโชโคคิชิอีก2ตัวนะครับก็จะเป็นรูปในโหมดหุ่นยนต์แล้วก็มีรูปโหมดปืนใหญ่ความก็เขียนบอกไว้ว่าชานอนคาระโชโคคิชินิเฮงเคหรือว่าคือแปลงร่างจากปืนใหญ่กลายเป็นโชโคคิชิแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้เขียนว่าโชโคคิชิโฮจิงคิส่วนด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูในโหมดปืนใหญ่แล้วก็โหมดหุ่นยนต์นะฮะแล้วก็มีภาพของโฮจิงคิในหนังให้ดูนะครับส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีออปชั่นพาร์ทให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็มีบอกกิมมิคหลักสามารถแปลงร่างจากโหมดปืนใหญ่มาเป็นโหมดหุ่นยนต์ได้แล้วในโหมดปืนใหญ่เนี่ยก็สามารถเอาแอคชั่นฟิกเกอร์แชนเซเลียนมายืนด้านบนได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ารวมร่างกับโชโคคิชิ2ตัวกลายเป็นชายนิ่งบัสเตอร์ได้นะส่วนด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้สำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูของข้างในกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรอบๆก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าออกมาค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับสำหรับโหมดปืนใหญ่ของโฮจิงคิแต่ลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับตรงปากกระบอกปืนนี่นะครับเขาก็จะทำมาเป็นสีทองโครเมียมนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของของเล่นเซตนี้นะฮะแล้วก็บอกปืนใหญ่ช่วงบนเนี่ยก็จะสามารถขยับหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้นะฮะส่วนข้างใต้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีล้ออยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะสามารถเอาไปถ่ายเล่นได้แบบนี้เทียบขนาดในโหมดปืนใหญ่กับแชนเซเลียนของเซกาและเซนติเนลดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับลองเอาโชโคคิชิทั้ง3ในโหมดยานพาหนะมาเทียบกันดูก็จะได้แบบนี้นะฮะซึ่งถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีรูอยู่2รูอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิมมิกสำหรับให้เอาแชนเซเลียนมายืนแล้วก็เอามือเข้าไปข้างในแบบนี้นะฮะก็จะเอาแชนเซเลียนขึ้นไปยืนด้านหลังได้เหมือนกับกำลังควบคุมกระบอกปืนอยู่แบบนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าสามารถเอาแชนเซเลียนของเซนติเนลมายืนได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นของเซนติเนลเนี่ยมือจะไม่ได้เข้าไปล็อกกับพาร์ทด้านในนะครับจะแค่เอาใส่ไว้เฉยๆล็อกด้านในเนี่ยเขาออกแบบมาให้ล็อกแค่เฉพาะกับมือของเซกานะครับ
พอมีครบทั้งแชนซิเลียนแล้วก็โชโคคิชิทั้ง3แล้วเนี่ยเอาโพสท่าหมูเหมือนกับกำลังออกไปปฏิบัติการด้วยกันก็จะได้แบบนี้นะครับค่อนข้างดูดีเลยนะครับถึงแม้ว่าของจะเก่าแล้วนะฮะแต่ว่าพอมีภาพครบๆแบบนี้แล้วเนี่ยก็ดูดีมากเลยนะครับและถัดไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคการแปลงร่างจากโหมดปืนใหญ่ให้กลายเป็นโหมดหุ่นยนต์นะครับขั้นแรกนะครับก็เริ่มจากดันปากกระบอกปืนลงไปทั้ง2ข้างให้ได้แบบนี้จากนั้นมาดูที่ด้านหลังนะครับให้พับพาร์ทนี้ลงมาแล้วก็พับปากกระบอกปืนทั้ง2ข้างลงมาให้ล็อกกับด้านข้างแบบนี้จากนั้นก็นำพาร์ทกำปั้นมาติดเข้าไปที่ปากกระบอกปืนทั้ง2ข้างส่วนช่วงท่อนล่างที่จะเป็นขาเนี่ยนะครับให้เริ่มจากยกปลายเท้านี้ขึ้นมาก่อนแบบนี้แล้วก็พับขาด้านหน้ากับด้านหลังลงมาให้ประกบเข้าหากันจากนั้นก็พับพาร์ทปีกไปด้านหลังอีกข้างก็ทำเหมือนกันเอาแขนทั้ง2ข้างลงมาสุดท้ายก็เปิดฝาสีเงินที่ลำตัวนี่ก็จะเจอกับหัวที่อยู่ด้านในให้พลิกเอาหัวออกมาแล้วก็ปิดฝาคืนเท่านี้ก็จะแปลงร่างเป็นโหมดหุ่นยนต์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับลูกเล่นการแปลงร่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ต้องเอาพาร์ทกำปั้นที่เป็นพาร์ทเหลือมาติดเข้าไปนะครับแต่ลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันนะครับมาเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับเขาก็ลงสีแยกตรงคางตรงตาแล้วก็ลายที่หน้าผากมาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งจุดขยับเนี่ยก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้ส่วนช่วงหัวไหล่ก็จะยกขึ้นยกลงได้360แบบนี้แล้วข้อศอกก็ไม่มีจุดขยับอะไรนะครับช่วงตรงกลางหน้าอกก็ดีไซน์มาเป็นวงกลมสีโครมพองกับเงินนะครับก็จะเป็นดีไซน์หลักที่มีเหมือนกันในโชโคคิชิทั้ง3ตัวเลยนะครับตรงตัวที่เล็งเป้าในโหมดปืนใหญ่ก็จะกลายมาเป็นแบ็คแพ็คนะแล้วก็จะมีจุดขยับช่วงเอวสามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้ส่วนช่วงขานะครับก็จะเห็นว่าเขาทำมาเป็นขา2ข้างติดกันแบบนี้เลยนะครับก็แน่นอนว่าจะไม่มีจุดขยับอะไรเลยนะฮะเทียบขนาดกับแชนเซเรียนทั้งของเซกาและเซนติเนลดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับเราเอาโชโคคิชิทั้ง3ในโหมดหุ่นยนต์มาเทียบกันดูก็จะได้แบบนี้นะฮะส่วนสูงเนี่ยถ้าวัดจากหัวก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันทั้ง3ตัวเลยนะครับแต่ก็จะมีคูเรสกิที่มีแขนเป็นไอพ่นขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับก็เลยถ้าเกิดวัดจากไหล่เนี่ยคูเรสกิก็จะสูงสุดนะฮะพอมาเทียบกันแบบนี้แล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าในโหมดหุ่นยนต์ตัวที่ใกล้เคียงกับในหนังมากที่สุดก็จะเป็นโฮจิงคินะครับรองลงมาก็จะเป็นคูเรสกิแล้วที่ทรงแปลกจากในหนังมากสุดก็จะเป็นริชิงคินะครับและความพิเศษของโฮจิงคิที่ต่างจากอีก2ตัวนะครับก็คือเขาจะมีออปชั่นพาร์ทมาให้นะครับจะเป็นมือครีม1ข้างแล้วก็มือสว่าน1ข้างลองเปลี่ยนจากมือกำปั้นธรรมดามาเป็นมือครีมกับมือสว่านดูก็จะได้แบบนี้นะฮะถึงจะขยับอะไรได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเขาก็ยังอุตส่าห์ให้กิมมิคเปลี่ยนพาร์ทมือมานะฮะเปลี่ยนแล้วก็ดูเท่เหมือนกันนะครับเราเอาเชนซิเลียนมาโพสเป็นท่าประจำตัวแล้วก็เอาโชโคคิชิทั้ง3ตัวมาเป็นฉากหลังดูก็จะได้แบบนี้นะครับช่วยเพิ่มความเท่แล้วก็ความสมบูรณ์ให้กับตัวเชนซิเลียนขึ้นมากเลยนะฮะถัดไปนะก็จะเป็นอีกกิมมิคหลักของโชโคคิชิเซตนี้นะครับนั่นก็คือการรวมร่างทั้ง3ให้กลายเป็นชายนิ่งบัสเตอร์นั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่โฮจิงคินะครับขั้นแรกให้ถอดด้านบนกระบอกปืนกับด้านล่างออกจากกันแบบนี้จากนั้นนะให้มาที่ริชินคิเอาล้อหน้าลงมานิดนึงแบบนี้แล้วก็เอาท่อนบนของโฮจิงคิจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะมาติดเข้าไปกับข้างใต้หัวมอเตอร์ไซค์ดันให้ลงล็อกแบบนี้จากนั้นก็ยกล้อหน้าของริชิงคิคืนให้ลงล็อกกับปากกระบอกปืนให้ได้แบบนี้จากนั้นนำจอยที่อยู่ด้านล่างของริชิงคิไปประกอบเข้ากับด้านล่างของโฮจิงคิแบบนี้จากนั้นมาที่ตัวคูเรสคินะครับให้กางพาร์ทสีทองตรงหน้าอกออกมาแบบนี้จากนั้นก็แบ่งครึ่งออกมาแบบนี้แล้วก็นำไปติดไว้ที่ท้ายรถของริชิงคิให้ลงล็อกแบบนี้อีกข้างก็ติดลงไปแบบนี้เท่านี้ก็จะรวมร่างเป็น Shining Buster เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพอรวมกันแล้วเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะฮะกิมมิกนี่ดีมากเลยนะครับทั้งแปลงร่างจากยานพาหนะเป็นหุ่นได้แล้วก็ยังเอามารวมร่างกันได้อีกถึงจะไม่ได้รวมร่างกันเป็นหุ่นยนต์ยักษ์นะครับแต่ว่าเอามาเป็นอาวุธไม้ตายแบบนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับซึ่งด้วยล้อที่อยู่ข้างใต้ช่วงล่างของโฮจิงคินะครับก็จะทำให้ Shining Buster นี่สามารถเอามาถ่ายเล่นได้แบบนี้นะฮะและแน่นอนนะครับว่าก็สามารถเอาแชนซิเลียนมาขี่บน Shining Buster ได้แบบนี้นะครับพอเห็นครบๆแบบนี้แล้วขนลุกเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาครบแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าก็สามารถเอาแชนซิเลียนของเซนติเนลมาขี่ได้เหมือนกันนะฮะพอเปลี่ยนเป็นของเซนติเนลเราก็จะได้อารมณ์ดูใกล้เคียงกับในหนังขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งในหนังเนี่ยเวลาที่เชนซิเลียนใช้ Shining Buster เราก็จะได้เห็นภาพในมุมนี้กันอยู่บ่อยๆนะครับยิ่งพอเอาของ Sentinel มาขี่แล้วเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกดูใกล้เคียงกับฉากในหนังขึ้นมาเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับของเล่น Chain Serian จาก Sega เซตนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นของที่เก่าเกือบจะ30ปีได้แล้วนะครับแต่มาเล่นตอนนี้เนี่ยลูกเล่นก็ยังดีอยู่เลยนะครับทั้งระบบการแปลงร่างรวมร่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบางจุดที่มันอาจจะแตกหักร้าวไปบ้างตามอายุนะครับก็อย่างที่บอกว่าอายุมันเกือบจะ30แล้วนะฮะแต่ดีไซน์แล้วก็ลูกเล่นเนี่ยเอามาเล่นตอนนี้ก็รู้สึกไม่เก่าเลยนะครับสำหรับคะแนนของทั้งเซตนี้นะผมจะขอให้ไปที่
8เต็ม10ครับถือว่าเป็นของเก่าที่โอเคมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนๆของ Chancerian อยู่แล้วเนี่ยหรือว่ามี Action Figure Chancerian ของ Sentinel ไปหาซื้อเซตโชโคคิชิทั้ง3ตัวนี้มาเล่นด้วยกันกับตัว Action Figure เนี่ยก็จะช่วยให้ตัวฟิกเกอร์สมบูรณ์ใกล้เคียงกับในหนังมากขึ้นนะครับที่สำคัญเลยก็คือตอนนี้ก็แอบหวังอยู่เหมือนกันนะครับว่าอนาคตจะมีค่ายไหนสักค่ายเอาพวกโชโคคิชินี่มาทำใหม่เป็นของยุคนี้ให้มันแปลงร่างออกมาแล้วก็ขยับได้เยอะเหมือนกับในหนังใกล้เคียงกับในหนังได้บ้างหรือเปล่านะฮะถ้ามีก็ดีเลยนะครับส่วนใครที่สนใจลองไปหาดูนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ Action Figure Chancerian แล้วก็เซตโชโคคิชิของ Sega 3ตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์โชโคเซนจิ Chancerian ใครเป็นแฟนๆซีรีส์นี้บ้างแล้วชอบอะไรในซีรีส์นี้กันบ้างหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆนี่ก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แตงค์ผู้ช่วยซัพพอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ